ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแหม่มต้อมแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูลาบหมูยอสุดแซ่บจี๊ดจ๊าดค่ะไปชมกันเลยค่ะว่าวัตถุดิบแล้วก็การทำยังไงนะคะเป็นเมนูสำหรับคุณแม่บ้านมือใหม่นะคะง่ายๆสามารถทำเองได้อร่อยชัวโอเคต่อไปก็มาดูวัตถุดิบของเรานะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างเนาะอันดับแรกเลยนางเอกของงานนะคะหมูยอวันนี้แหม่มเลือกใช้เป็นหมูยอที่มันเป็นมีส่วนผสมของพริกไทยดำด้วยมันจะได้ความหอมไปอีกแบบนึงนะคะอันดับที่2เลยมีตะไคร้ซอยพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะเพิ่มความหอมนะแล้วก็อันนี้เป็นพริกป่นนะแล้วก็อันนี้ข้าวคั่วนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลานะคะOkay. แล้วก็มะนาวแล้วก็อันนี้เลยใบผักชีฝรั่งนะคะสำหรับคนชอบความหอมนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเอาไปทำแบบได้นะคะโอเคก็ต่อไปเราก็ไปดูกันเลยว่าขั้นตอนการทำเนี่ยทำยังไงบ้างเนาะง่ายๆนะคะโอเคนะเริ่มเลยแบบแรกตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็ใส่หมูยอไปเลยนะคะลวกให้มันสุกนะต้มไปเรื่อยๆหมูยอถ้าต้มนานอ่ะมันจะนิ่มนะคะเคล็ดลับนิดนึงอันนี้คิดเองนะคะแล้วก็ระหว่างที่เรารอหมูยอสุกนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องอันนี้เลยโอเคนะคะระหว่างที่เรารอหมูยอสุกนะคะเราก็มาเตรียมแบบแนะนำให้ใช้น้ำที่เราลวกหมูยอนะคะตักเข้ามาก่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเพื่อเราจะได้คลุกเครื่องง่ายๆขึ้นเนาะโอเคตักมาเหมือนเป็นน้ำซุปเนาะอันดับแรกนะคะใส่พริกป่นลงไปตามชอบใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดได้นะคะคั่วลงไปเลยค่ะข้าวคั่วข้าวคั่วมันจะหอมนะคะถ้าสมมติว่าเราใส่เยอะๆมันก็จะได้ความหอมสวยงามไหมต่อไปนะคะบีบมะนาวเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากโอ้โหอะไรจะต้องใส่ก่อนหลังไม่ต้องนะคะคือเราอยากใส่อะไรก่อนเราก็ใส่เนาะหล่นลงไปแล้วโอเคก่อนค่ะบีบมะนาวถ้าใครชอบเปรี้ยวนะคะก็บีบปกติมันจะใส่2ลูกนะคะมันจะพอดีเลยมะนาวลงไปโอเคแล้วก็ต่อไปชอบหวานที่จริงอ่ะน้ำตาลบางคนตัดออกไปได้เลยนะคะแต่แบบชอบนิดนิดก็เราก็ใส่แค่พอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะนิดเดียวแล้วเราก็เติมน้ำปลาคนนี้เข้ากันกลิ่นมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วกลิ่นหอมนะคะระหว่างนี้นะคะก็เราก็ไปตักหมูยอระดับต่อไปนะคะก็ใส่หมูยอลงไปเลยหมูยอที่เราปรุงไว้หมูยอที่เราต้มไว้นะคะเราจะต้มนานกว่านี้ก็ได้นะหมูยออ่ะแต่ว่าสุกมาอยู่แล้วไม่เป็นไรพอเสร็จปั๊บเสร็จใส่เทไปให้หมดเลยแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันค่ะอันดับต่อไปก็ใส่ไปเลยใส่เทลงไปแล้วที่เราเตรียมไว้ใส่
ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็พริกซอยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยหน้าตาเป็นยังไงบ้างน่ากินใช่ไหมชมตัวเองอันดับแรกไออันดับต่อไปก็จะเสร็จอยู่แล้วอันดับต่อไปก็ใส่เป็นใบผักชีฝรั่งนะคะเป็นยังไงบ้างน่ากินหรือยังขั้นตอนนี้ชิมได้นะคะเผื่อว่าใครชอบทานรสชาติแบบเปรี้ยวหวานน้ำเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะได้เติมรสชาติได้นึกชิมหนูจะบอกว่าไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยค่ะอร่อยมากโอเคนะคะใส่จานได้จานของเราก็จัดแต่งให้สวยงามแล้วแต่ความชอบของใครตักลงไปเลยจ้าเริ่มหนักมาโอเคชิบชิบเรียบร้อยต่อไปเป็นขั้นตอนของการชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยพากันค่ะไหนกินอะไรอยู่ขอลองชิมหน่อยสิอร่อยโอเคค่ะก็สนใจกดติดตามด้วยนะคะอย่าเจอกันคลิปทำอาหารคลิปหน้าค่ะมาดูกันว่าเราจะทำอะไรสวัสดีค่ะบ๊ายบาย